صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم อนัสจะรู้หรือไม่ว่าการตัดสินใจของเขาอาจจะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาได้เฮ้ยนัสวันนี้ปล่อยของเป็นไงบ้างวะเฮ้ยดำตอนนี้มันไม่ค่อยดีว่ะรัฐบาลมันกำลังกวาดล้างอยู่อ่ะจริงดิไงไงก็ระวังด้วยนะเว้ยว่ะช่วงนี้ตำรวจแม่งเข้าบ่อยๆลูกค้าดูเลยไม่กล้าออกมาซื้อเลยเนี่ยเฮ้ยดำปุ๊บเดือนนี้แม่งยอดตกว่ะอย่างนี้พวกพี่ต่อมจะเล่นงานแล้วปะวะเดือนที่แล้วแม่งก็เล่นงานทีแล้วนะเว้ยกูชักเบื่อพวกพี่ต่อแม่งแล้วว่ะกูว่ากูจะเชิดเงินล็อตนี้มันว่ะความคิดมึงเข้าท่าไหวดำปุ๊บมึงว่าไงวะกูเอาด้วยไหวดำกูว่าอยากจะเลิกอาชีพนี้เหมือนกันว่ะไอ้นัทมึงจะว่าไงมึงก็อยากจะเลิกอาชีพนี้ไม่ใช่เหรอมึงจะได้กลับไปหาแม่มึงไงจริงดินี่เราก็ไม่ได้กลับไปหาแม่มาหลายเดือนแล้วเนี่ยอยากกลับไปหาแกอยู่เหมือนกันโอเคงั้นเราด้วยงานนี้เราขอเป็นครั้งสุดท้ายและเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันมันไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าเฮ้ยปุ๊ทางนี้ทางนี้เฮ้ยดำไอ้นัดมายังวะเฮ้ยเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยดำตัวรถได้ยังวะหรือว่าเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวพวกพี่ต่อมันตามมาวะเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันวะแล้วเงินกูอยู่ไหนแน่พวกมึงคิดจะเชิดเงินพี่ต่อใช่ไหมเฮ้ยพวกมึงคิดจะหนีกันใช่ไหมเนี่ยป้าผมกำลังจะกลับไปเยี่ยมแม่ครับอย่ามาหลอกเลยดำไอ้ปุ๊ไอ้นัทกูรู้มึงคิดจะเชิดเงินกูใช่ไหมเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะเว้ยยิงมึงจริงนะนี่มึงคิดจะสู้เหรอกูสู้อ๋อพวกมึงสองคนอย่าเอาเขาด้วยใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวกูจัดให้ได้เลือกเดินในเส้นทางหายนะแล้วเป็นเรื่องยากที่เขาจะเดินย้อนกลับมาโดยไม่สูญเสียอะไรเลยThank you.
โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาฉันทรมานใจเหลือเกินนานแล้วที่ไม่ได้เจอกับเขาขอพระองค์ทรงดลใจให้เขาได้หวนคิดและกลับมาหาฉันด้วยเถิดนะครับแม่เปิดประตูให้หน่อยครับอนันต์ไปทำอะไรมาบอกกันเลยแม่ต้องช่วยผมด้วยนะเป็นอะไรนะไปโดนอะไรมาผมมันโดนตามฆ่าอยู่ครับแม่ต้องช่วยผมนะมันจะมาฆ่าผมอยู่แล้วแม่ลูกใจเย็นๆก่อนไปตามลูกมาแม่ครับแม่ต้องช่วยผมนะเฮ้ยคือเรื่องมึงจะหนีกูบอกหนูไว้นัดแม่ช่วยผมด้วยแม่จะไม่ช่วยอะไรมึงได้วะยุ่งอยู่เร็วอย่างมึงอ่ะถ้าเกิดเป็นลูกกูนะจับเอาที่เท่ายัดปากตายหาไงเด็กเล่ามึงต้องการอะไรเดี๋ยวฉันจะหามาให้หน้ายังแกนะจะมีปัญญาหาอะไรมาให้วะหาอะไรที่คุณต้องการล่ะฉันจะหามาให้เงินเท่าไหร่ฉันจะหามาให้คุณใจเย็นๆก่อนตอนนี้เงินเรื่องเล็กกูจะมาเอาชีวิตมันแม่ช่วยผมด้วยนะครับฉันปล่อยให้แกมาทำอะไรลูกฉันไม่ได้หรอกถ้าจะเอาชีวิตลูกฉันก็เอาชีวิตฉันไปดีกว่าแม่อย่าทำอย่างนั้นนะครับอย่าทำอะไรแม่ผมกับพี่ผมยอมแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งตายคนนั้นต้องไม่ใช่แม่ผมไม่นะลูกแม่ไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรถ้าต้องเห็นลูกตายต่อหน้าแม่ยอมตายเองดีกว่าอนันต์รู้ไหมเวลาที่ลูกไม่อยู่แม่เสียใจแค่ไหนแม่ไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรอีกแล้วจะมาซื้ออะไรตอนนี้วะมึงทั้งคู่จะอยู่เลยกันแม่ครับแม่อย่าไปอะไรนะแม่ตัวเป็นคนดีนะลูกแต่ตอนนี้ชีวิตแม่ไม่สนหรอกว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่แต่สิ่งที่แม่ทำมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเพื่อลูกจะได้กลับตัวกลับใจนะลูกแค่ลูกเป็นคนดีเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเท่านี้แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกแล้วแม่ครับผมขอโทษที่ผ่านมาไม่เคยฟังที่แม่บอกเลยผมขอโทษทุกครั้งที่ผมทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาผมเสียใจครับผมเป็นลูกที่ไม่ดีผมลืมคำที่ผมเคยให้สัญญากับแม่ไว้และตอนนี้ผมยังจะสามารถทำอะไรเพื่อแม่ได้ไหมครับเพื่อทำให้แม่มีชีวิตอยู่กับผมต่อไปการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครๆจะรับได้จิตใจของอนัสที่มีความรักความโลภความหลงได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่เราอยู่ที่เราจะเลือกกระทำต่อผู้ที่มีแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนที่ทุกคนเรียกสั้นๆว่าแม่อย่างไรแท้จริงแล้วสวงสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา